สวัสดีครับผมวันนี้ก็ลุงมานาก่อนครับบังเอิญมีวัตถุดิบอีกแล้วมาให้กับเขาครับทางไฟฟ้าเลยเพื่อตามครับว่ามันคืออย่างผลกับโต๊ะเก่าอัญญาว่ามันพวกเกี่ยวผลกับเอาแบบนี้ไปไปดูกันเลยวัตถุดิบคืออย่างวันนี้ครับดีครับวัตถุดิบพวกเขาคือปลาดิบเขาเกี่ยปลาดิบอารมณ์แต่จีด้วยป่ะจีปันใหญ่ลุงอยู่หอมหอมแม่หอมตะไนเป็นหน้าตาลหอมตาลสดธรรมดาเนี่ยคู่แบบหอมแม่หอมแล้วครับหอมแล้วเฮ้ยห้องแถวจีห้องแถวครับมันจีปลอมอันนี้ลงแล้วมาใหม่เอาตรงกันเหม็นมาสวยแต่กว่าแปลวแปลรู้ไหมเขาเกลือครับป้าเสด็จเขามีแต่พี่เสด็จนี่ป้าเสด็จครับผมอันหนาบางอย่างเลยดินหน้าดินล้างด้วยวิธีปิ้งปลาแบบใหม่ครับผมชงจะมาปลาเผาเผาคักเผาเนี่ยดำเบื่อๆอยู่เลยนอนหันหลังมันสุกไปเลยอย่าให้มันสุกแค่สุกก็แล้วป่ะปลาเผาของแท้ต้องกินเนื้อแน่นอนว่ามันยังหนองเลยเห็นป่ะเก็บมันเลยเช้าเช้าจะต้องเช้าสมบูรณ์โอเคเนาะโอเคมาไปไปมาหัวบางเป๊ะแบบนี้นี่ครับผมวันนี้ก็มีแค่ไอ้ปลาเผาครับกับส้มตำครับผมซื้อมาว้าวตำทะเลครับผมเนี่ยเมืองเดียวหอมมับให้เฮ้ยมาทานดีป่ะซื้อมาครับผมยานตำตำเป็นหรอตำอีกครับนี่โอ้ยเห็นไหมกินอะไรกันเนี่ยไก่ไก่ไก่โจ๊กโจ๊กครับโจ๊กขาเก็ดนะเจ้นะจะพี่ตะลุยตำสุกไหมเอ้ยอะไรไปลูกพบน้ำแล้วครับน้าไม่หลอกทำเป็นข้าวเลยทำเลยจับดีไหมเป๊กๆมากจังจับมาบนเลยครับปลาสดๆครับปลาถึงหวานเนี่ยหวานปะหวานตำเนื้อหวานนำเนี่ยเอ้ยปลาเนี่ยเนื้อปลาหวานปะเนื้อปลาตำเนื้อหวานไม่เลี้ยงไปว่าตำหวานเนื้อปลาหวานลูกมันเราไปเห็นหัวหัวหน่อยข้างบนนะเดี๋ยวผมจะตามไปทายเพิ่งอีกหรอครับหลังหัวข้างบนนะเดี๋ยวหัวกันไปก่อนนะโอ้โหโอ้โหยังหัวโอ้หันหัวไปโอ้ตายตายตายโอ้เฮ้ยโอ้ยหนุ่ม
เอ๊ะเฮ็ดหน้าสโลเซรีอยู่มันยิงหน้าบ่ครับเห็นบ่เออเดี๋ยวยายแป๊บนึงเดี๋ยวยายก่อนครับผมแบ่งกันโอ้โหนี่แบ่งเขาเออโอ้งาตัดมาได้ที่กันแท้ครับยายงัวครับผมสีต้นหมากดูหนาตั้งไงลูกท่านสีแดงได้ซ้อมโยนกับฟ้าต้นไล่กดแช่อดีแน่ไอ้กับกดติดตามไปพวกนี้กันเลยเพื่อเราก็กดจะดีไว้นะเพื่อเราเป็นการผ่านเวลาพวกนี้กินยังจะได้รู้ระหว่างพวกนี้ฝากไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละครับผมครับบ๊ายบาย